ธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่จัดแสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ประกอบเรื่องราวของพระราชวงศ์เจ้าหลวงแห่งนพบุรีศรีนครพิงหรือนครเชียงใหม่หลายสิ่งที่สำคัญคือสัปปะครับหรือที่นั่งบนหลังช้างของเจ้าแก้วนวรัตน์ซึ่งในคราวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพเจ้าแก้วนวรัตน์ได้ถวายสัปปะครับนี้เป็นพระที่นั่งประทับในยามเสด็จประพาสนครเชียงใหม่สัปปะครับถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตให้เป็นงานประณีตศิลป์ล้านนาชิ้นเยี่ยมด้วยเทคนิคงานแกะสลักไม้เป็นลวดลายก้านขดรูปลิงถือกระบี่ทหารลิงของพระรามในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ทั้งยังงามวิจิตรด้วยงานกลึงทั้งกลึงงาช้างและกลึงไม้ที่งดงามกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย